เรื่องของการใช้นโยบายกักตัวต่อไปหรือไม่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์การระบาดของผู้ติดเชื้อนะครับชาวต่างชาติในประเทศไทยนั้นต้องยอมรับก่อนว่าประเด็นหลักนะครับต้นกำเนิดของเรื่องนี้มาจากการที่รัฐบาลโดยเฉพาะสบคนั้นปล่อยปละละเลยนะครับมีมาตรการซึ่งปล่อยให้ต่างชาติบางกลุ่มเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวซึ่งเป็นมาตรการที่แตกต่างกับวิธีการที่รัฐบาลปฏิบัติกับคนไทยนะครับคนไทยได้คุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าคนไทยอยู่นอกประเทศนั้นกับไทยต้องถูกกักตัว14วันแต่พอเป็นต่างชาติกลุ่ม VIP แบบนี้เข้าไทยไม่ต้องกักตัวจึงเกิดปัญหานะครับในมุมมองของคนไทยนั้นเราเข้าใจตรงกันว่าต้นตอของปัญหานี้คือการปล่อยให้ต่างชาติเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวนะครับณเวลานี้สิ่งที่รัฐบาลทำนะครับได้เกิดผลกระทบกับคนหลายกลุ่มอย่างกว้างขวางนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจกับคนที่ระยองนะครับที่กลายเป็นคำถามว่าตกลงความรับผิดชอบของภาครัฐนั้นจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรกันแน่นะครับในกรณีของกรุงเทพเองนะครับหรือว่าในกรณีของจังหวัดระยองเองมีหลายโรงเรียนมีหลายโรงแรมมีหลายโรงพยาบาลนะครับมีหลายห้างสรรพสินค้าที่ต้องประสบพบกับความปั่นป่วนเนื่องจากรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสบคได้มีมาตรการเปิดให้ต่างชาติบางกลุ่มเข้าไทยโดยไม่กักตัวนะครับเรียกง่ายๆคือจัดต่างชาติเป็นกลุ่ม VIP ไม่ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานต่างๆแบบที่คนไทยต้องเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับเฉพาะในเวลานี้เกิดความสับสนวุ่นวายอลหม่านกันเยอะไปหมดนะครับเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปิดโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดห้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดธุรกิจต่างๆนะครับถือว่ามากมายมหาศาลนะครับณเวลานี้เฉพาะที่ระยองนั้นมีโรงเรียนทั้งสิ้นนะครับ186แห่งแล้วนะครับที่จะต้องปิดโรงเรียนไปนะครับตัวเลขนี้ขยับขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนแรกอยู่ที่ประมาณ 20-30 แห่งนะครับหลังจากนั้นวันเดียวพุ่งเข้าไปเป็น120กว่าและในที่สุดณเวลานี้นะครับปลัดกระทรวงศึกษาแถลงแล้วนะครับว่าโรงเรียนในระยองที่จะต้องถูกปิดนั้นมีทั้งสิ้น186แห่งด้วยกันนะครับซึ่งมีแทบจะทุกระดับนะครับและยองมีโรงเรียนทั้งสิ้นนะครับ274แห่งเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่ต้องปิด186แห่งถือว่าค่อนข้างมากนะครับในกรณีของกรุงเทพเองนะครับโรงเรียนที่ต้องปิดนะครับมีอยู่3โรงเรียนนะครับโรงเรียนที่1คือสามเสนวิทยาลัยนะครับโรงเรียนที่2คือโรงเรียนสายน้ำผึ้งโรงเรียนที่3คือโรงเรียนสายน้ำทิพย์นะครับที่โรงแรมที่ระยองนะครับโรงแรมที่ต้องปิดและยังไม่มีการระบุว่าจะปิดถึงเมื่อไหร่นะครับหรือโรงแรมที่มีชื่อว่าดีวารีนะครับส่วนกรุงเทพนั้นยังไม่ปรากฏว่ามีโรงแรมไหนปิดนะครับที่เกิดจากเหตุนี้นะครับห้างสรรพสินค้าที่ระยองที่ต้องปิดไปแล้วนั้นคือห้าง Passion Shopping นะครับซึ่งคนระยองเขาก็เรียกกันว่าห้างแหลมทองนะครับส่วนกรุงเทพนั้นยังไม่มีห้างสรรพสินค้าที่ต้องปิดนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่ระยอง186แห่งนะครับโรงเรียนที่กรุงเทพนะครับ3แห่งแล้วนะครับซึ่งท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับสายน้ำผึ้งสายน้ำทิพย์เป็นโรงเรียนที่อยู่ในละแวกสุขุมวิทซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของคอนโดแห่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีลูกทูตพำนักอยู่นะครับคำถามคือแล้วรัฐบาลจะรับผิดชอบต่อไปอย่างไรกับการกระทำแบบนี้นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่สบคเพราะว่าเมื่อวานนี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสบคเยอะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยปละละเลยให้ต่างชาติเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวนะครับหรือว่ามาตรการต่างๆที่ทำให้เกิดผลกระทบกระเทือนกับคนระยองธุรกิจต้องปิดบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จะไม่ฟื้นหลายคนจับตามองนะครับว่าจะมีการแก้ตัวอย่างไรจะมีการอธิบายความอย่างไรจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือจากคุณหมอทวีสินของโฆษกสบคซึ่งในมุมมองของประชาชนนั้นมองว่า2คนนี้เป็นคนที่กลด่าประชาชนเป็นคนที่กลวิพากษ์วิจารณ์ประชาชนว่ากาดตกไม่มีวินัยมาตลอดแต่ในเวลานี้รัฐบาลนะครับหรือหน่วยงานของรัฐเองกลายเป็นคนที่กาดตกเองนะครับปรากฏว่าวันนี้นะครับทั้งคุณหมอทวีสินและพลเอกประยุทธ์นั้นยังยืนยันนะครับสิ่งที่สังคมอยากเห็นนั่นคือเลิกปล่อยต่างชาติเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวไปเลยได้ไหมยังยืนยันว่าจะมีมาตรการปล่อยกลุ่มไว้ VIP เข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวนะครับมาตรการคงอยู่แต่ณเวลานี้ชะลอออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลประกาศนะครับสิ่งที่สบคประกาศนั้นฝืนความรู้สึกของสังคมนะครับสังคมอยากเห็นในเวลานี้คือถ้าต่างชาติเข้าไทยต้องกักตัว14วันรัฐบาลณเวลานี้ไม่ยกเลิกนโยบายนี้ต่อให้เห็นว่ามีผลกระทบกับประชาชนมากมายมหาศาลนะครับยังคงดื้อดันที่จะใช้นโยบายนี้ต่อไปเพียงแต่ชะลอออกไปไม่ทำในเวลานี้เท่านั้นเราฟังเสียงคุณหมอทวีสินและพลเอกประยุทธ์ครับต่อที่
เขาลงจากเครื่องบินมาแล้วแล้วจะไปที่โรงแรมแล้วที่เขาอยู่โรงแรมหลายวันบินไปจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเจ้าหน้าที่ไทยไปกำกับดูแลไหมคะโดยเฉพาะจากกองทัพอากาศและจากกต.ที่จะต้องไปกำกับดูแลเขาไม่ให้ออกนอกเส้นทางแล้วจนมาเดินห้างได้รวมทั้งเหตุการณ์นี้ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบคะครับก็ต่อไปสุดท้ายเลยนะครับก็ในฐานะทางสบค.ก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดมีความพยายามที่จะจี้ให้สบค.เนี่ยยกเลิกหรือทบทวนสิทธิ์ VIP ที่จะเข้ามาในประเทศไทยอะครับเพราะมองว่าตอนนี้เนี่ยทางสบค.เองก็ยืนยันนะครับว่าไม่ให้เรากาดตกแต่เจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยกาดตกเสียเองเนี่ยตอนนี้เราจะมีวิธีการหรือว่าจะมีการทบทวนสิทธิ์อย่างไรฮะครับก็ผมเองก็เสียใจนะครับกับคำพูดที่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเองกาดตกเสียเองวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้กันมากแล้วก็ไม่ใช่แค่วันนี้เมื่อวานนี้ด้วยนะครับว่าเรามีอะไรบ้างไหมที่จะต้องปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องที่เราจะต้องขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆเรื่องแล้วจะรับมาเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดขณะนี้เนี่ยการเข้ามาในลักษณะ VIP เนี่ยยังคงเหลือตกค้างในประเทศไทยอีกกี่เคสครับแล้วก็อยู่ที่ไหนบ้างครับพอจะแจ้งได้ไหมฮะใน VIP ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีนะครับลายนี้ก็ไม่ได้เป็น VIP นะครับเป็นลายนี้เป็นโดยปกติเป็นลูกเรือลงมาพักนะครับแล้วก็มีมาโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงแรมโนเทลที่สุวรรณภูมิระบบตรงนี้ถูกรันไปทั้งหมดมีอันนี้อันเดียวนะครับที่แยกออกมาอยู่ที่ทางสนามบินอุตภเปาจบตรงนี้แล้วก็ยังไม่มีครับกับอันนี้หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าจะมีเคสลักษณะการเข้ามาในประเทศไทยแบบนี้อีกเนี่ยต้องทบทวนครับหน่วยงานไหนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบครับในการดูแลเนี่ยฮะก็ทางสบค.ครับโรงแรมหรือว่าห้างสรรพสินค้าหรือว่าคนอื่นที่ได้รับผลกระทบจากความหละหลวมตรงนี้ครับนิดนึงคือตรงนี้เขาสามารถที่จะเรียกร้องหรือสามารถที่จะมีการเยียวยาจากทางสบค.หรือเปล่ายังไม่ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสนามมวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานบันเทิงแถวทองหล่อเรายังไม่ได้เคยมีการพูดคุยกันในประเด็นด้านนี้นะครับว่าจะต้องมีการเยียวยาในสถานที่ตรงนั้นงั้นถ้าตรงนี้ได้มีการพูดคุยกันก็อาจจะต้องโยงไปถึงทุกๆที่นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียววันนี้ก็ได้สั่งการให้สบค.ไปทบทวนในเรื่องเหล่านี้นะครับมาตรการผ่อนคลายต่างๆทั้งในส่วนของบรรดาสถานทูตต่างๆเอกอัครทูตต่างๆนะครับจะต้องปฏิบัติตามระบบระเบียบทุกประการนะครับก็ต้องไปทบทวนตรงนี้ใหม่ในส่วนของการอนุญาตการบินเข้านะครับเข้ามาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเครื่องบินทหารหรือเครื่องบินใดก็ตามก็ต้องมีมาตรการตามที่เรากำหนดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่เรียกว่าไม่ได้ผิดชอบนะครับในส่วนที่รับปากกันไปแล้วนะผ่านการตรวจสอบไปแล้วด้วยนะครับแต่มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ผมเสียใจนะครับก็ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วกันนะก็จะต้องมาดูแลให้กันให้มากที่สุดในหลายๆประเด็นเพราะหลายปัญหามันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนั่นคือบรรยากาศนะครับผู้สื่อข่าววันนี้ค่อนข้างขยี้หมอทวีสินดุดันนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มๆนะครับในเพจ Voice CVO View นะครับคุณต้องนั่งมาคุยกันต่อว่าสหรัฐอเมริกาล็อตใหญ่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นโควิดจะลามหรือไม่คุยกันต่อช่วงหน้าครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น